ร่องแก้มร่องน้ำหมากไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวทำไมไม่หายมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงใครที่มีร่องแก้มใครที่มีร่องน้ำหมากใครที่แก้มเริ่มห้อยช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอซีกันนะหมอมีคนไข้ล่าสุดครับมาปรึกษาว่าเขามีร่องแก้มลึกเขามีร่องน้ำหมากไปฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปอย่างเดียวร่องแก้มร่องน้ำหมากมันยังไม่หายบางคนดูโฆษณาแล้วเข้าใจผิดว่าถ้ามีร่องแก้มร่องน้ำหมากต้องฉีดอัดหน้าเยอะๆฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับบางทีการที่เราฉีดอะไรอัดเข้าไปที่หน้าเยอะๆอาจจะไม่ได้สวยเหมือนในรูปโฆษณาเสมอไปอาจจะทำให้เกิดความเป็นก้อนเป็นลำยิ่งดูหน้าล้นยิ่งดูหน้าบวมดูไม่ธรรมชาตินี่คือรูปที่คนไข้อนุญาต TikTok ดูอยู่สบายใจได้คนไข้มาเล่าให้หมอฟังว่าเขาเคยไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวบริเวณร่องแก้มบริเวณร่องน้ำหมากปรากฏว่ามันไม่หายครับเวลาเราอายุมากขึ้นมันมีความหย่อนของผิวชั้นบนและมีความสึกของกระดูกจะทำให้ไขมันบริเวณร่องแก้มและไขมันบริเวณแก้มห้อยเพราะฉะนั้นการที่เราไปแก้โดยการฉีดอัดเข้าไปที่ร่องไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มหรือร่องน้ำหมากเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับและบางคนยิ่งฉีดเยอะๆมันยิ่งดูล้นยิ่งดูบวมบางทีร่องแก้มไม่หายกลายเป็นชัดกว่าเดิมให้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหมอแนะนำนะครับให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนเคสนี้ครับหมอนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดครับคือโมโนโพลาร์ RFหรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวครับหมอใช้อาบูเต้ครับเป็นตัวเทคโนโลยีที่กระจายพลังงานเป็นรังผึ้งยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ครับประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกที่สึกครับหมอฉีดเสริมกระดูกสึกกลางแก้มกระดูกสึกร่องฟันเคี้ยวเสริมตรงบริเวณร่องที่กินลึกใต้ตาคนไข้ดีขึ้นร่องแก้มคนไข้ดีขึ้นผิวเด้งมากแล้วบริเวณแก้มที่ห้อยๆหมอร้อยไหมอิตาลีใช้แค่ข้างละ1เส้นเป็นวัสดุเกรดพิเศษนะครับ PCLA อยู่ได้ปีครึ่งครับนั่นนี่คือหลังร้อยทันทีแต่ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดครับก่อนจะไปฉีดอะไรอัดหน้าเยอะๆขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับให้ประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปเสี่ยงอัดไขมันหน้าเยอะๆยาหิ้วยาปลอมหมอซิไม่เอาเด็ดขาดครับหมอใช้เบราโทโรของสวิตงานวิจัย20ปีรางวัลฟิลเลอร์สูงสุดนะโบหมอใช้โบเยอรมันนะครับซีโอมินหมอซิไม่จ้างดาราไปบอกแอดมินหมอเลยหมอซิไม่เอาเงินไปโฆษณาเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราค่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ประหยัดบัดเจ็ต 40% นะครับใครอยากได้โควต้าวันนี้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอตอนนี้ครับทักหาแอดมินหมอตอนนี้ว่าขอโควต้า 40% ถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอมีประโยชน์ฝากช่วยแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ